จ้างอวยพรนะ Happy Birthday อวยพรนะลุงนะครับขอให้กำลังนะครับสุขภาพร่างกายแรงอยู่ในเส้นทางนี้ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายนะครับทุกคนพี่นกคลิปนี้ผู้กองเบนซ์มีการนำมาลงไว้ใน Facebook นะครับผู้ชมครับกรณีเหตุยิงสารวัตรทางหลวงในพื้นที่บ้านของกำนันนกนะครับที่เป็นข่าวใหญ่และก็สะเทือนวงการตำรวจเป็นอย่างมากเพราะว่ามาทราบทีหลังว่าในงานปาร์ตี้คืนนั้นเนี่ยมีตำรวจถึง21นายด้วยกันทั้งผู้กำกับนะครับ 3-4 คนแล้วก็ตำรวจทางหลวงเป็นจำนวนมาก20กว่านายที่อยู่ในคืนเกิดเหตุนะครับคลิปเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่คลิปคืนเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะครับแต่เป็นคลิปงานปาร์ตี้วันเกิดของกำนันนกครับน่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับที่ผู้กองเบนซ์เนี่ยลงไว้นะครับระบุข้อความไว้นะครับบอกว่าแม่งก็เป็นกันซะแบบนี้แล้วตำรวจดีๆจะอยู่ยังไงประเทศชาติจะเหลืออะไรนี่แล้วก็บอกว่าในคลิปเนี่ยไม่ใช่คืนเกิดเหตุนะครับผู้กองเบนซ์ยังคอมเมนต์นะครับใต้คลิปของตัวเองว่าเลียเก่งมากตำรวจอย่างพวกมึงแม่งหน้าขยะขยงชิบหายนี่ลองไปดูคลิปบางช่วงครับย้ำว่าเป็นไม่ใช่คลิปในคืนเกิดเหตุนะครับเป็นคลิปงานวันเกิดที่ในคลิปเนี่ยครับเห็นกันเลยครับว่ามีกำนันนกครับยืนตัวใหญ่อยู่นะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเอาตรงคือตำรวจนะครับตำรวจนะครับดูจากทรงผมก็รู้แล้วนะครับหัวเกรียนเพียบไปหมดก็คือนายตำรวจนั่นแหละห้อมล้อมตัวกำนันนกร้องเพลงชัยโยชัยโยแฮปปี้เบิร์ธเดย์กำนันนกครับครับใช่โย่ใช่โย่